วัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนิภาปัญญาชื่อเล่นชื่ออุ้มอิมอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนดาราวิทยาลัยค่ะผลงานของหนูมีชื่อว่าศิลปะคือชีวิตมีแนวความคิดก็คือตามโจทย์เลยค่ะศิลปะเพื่อลมหายใจหนูตีโจทย์ออกมาแล้วก็อยากจะนำเสนอในมุมมองที่ว่าธรรมชาติคือศิลปะพอพูดถึงธรรมชาติก็ต้องนึกถึงความสวยงามอากาศที่บริสุทธิ์แจ่มใสแล้วภาพของหนูก็ยังมีสิ่งมีชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือว่าสิ่งที่เหนือจินตนาการมาอยู่ร่วมกันค่ะสวัสดีครับผมชื่อจ้ำยาลาชงองอินครับผมมาจากโรงเรียนอินทรอยเยอวิทยาลัยครับด้านองค์บุญอาร์ตฟอร์แอร์ชิ้นนี้ผมตอนแรกผมคิดว่าผมจะทำให้อากาศดีชนะมลพิษอากาศที่ไม่ดีครับแต่ถ้าที่ดีหรือที่ดีมากเนี่ยกับจะแพ้ลงไปเพราะมลพิษนี้นะคะก็จะเกิดอะไรขึ้นบ้างอาจจะเกิดสิ่งมีชีวิตที่ล้มตายหรืออาจจะเกิดภัยพิบัติทางชาติอะไรหรือแบบไฟป่าหรือมีควันกับโรงงานเป็น PM2.5 นี่ค่ะคือผมก็เลยทำให้ตัวนี้มีป่องควันตามตัวเป็นป่องควันลงมาครับส่วนอากาศดีนี้ก็เหมือนกำลังผลจะทำให้ดูเหมือนสูญสลายหายไปครับเพื่อทำให้เหมือนแบบอากาศดีกำลังจะหายไปเพื่อทำให้เหมือนรู้สึกว่าเหมือนจะไม่มีธรรมชาติอยู่แล้วครับแล้วผมจะได้ให้ทุกคนรู้ได้ว่าธรรมชาตินี้ถ้าหายไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนะหาไทยนามสกุลรัตน์นามาสิค่ะช่วงนี้ก็ภาพสีเขียวมีแต่ต้นไม้ร่มรื่นค่ะหนูก็จะปลูกต้นไม้แล้วก็เขาเผาป่ากันมันก็จะทำให้ป่าแห้งแล้งมีหมอกค่ะ PM2.5 ทำให้เราไปโรคปอดทางเดินหายใจค่ะก็ตัดต้นไม้ไม่เผาต้นไม้ค่ะเพราะงั้นต้นไม้จะแห้งแล้งได้ครับถ้าศิลปะนี้ทำให้คนเราที่จะอนุรักษ์ป่าไม้ได้แม่ผมก็เคยเอาพลาสติกมารีไซเคิลเพื่อที่จะมาใช้ในงานศิลปะครับแบบเอาถุงพลาสติกมาจุ่มสีแล้วก็เอามาแปะบนนะครับเพื่อให้เป็นแบบติ๊กเจอร์อีกแบบหนึ่งครับหรือเราจะวาดรูปที่ปลูกฝังให้เรารู้ว่าถ้าเราไม่มีธรรมชาติอยู่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับหนูคิดว่าสามารถช่วยได้ค่ะอย่างภาพของหนูเนี่ยอยากจะปลุกจิตสำนึกให้คนในสังคมเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะเราก็สามารถดูได้อย่างในปัจจุบันก็มีการเผาป่ามีการทำลายสิ่งแวดล้อมมากมายมีหลายวิธีการเลยค่ะแล้วก็ทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยเริ่มจะสูญหายไปไม่ว่าจะเป็นอากาศก็เริ่มมี PM2.5 แล้วก็ต้นไม้ก็ไม่ค่อยมีแล้วค่ะในการศิลปะก็สามารถช่วยได้นะคะแบบเวลาเห็นภาพศิลปะที่เกี่ยวกับธรรมชาติหรือว่าความสำคัญของธรรมชาติก็ทำให้คนเราก็สำนึกแล้วก็เห็นความสำคัญของธรรมชาติค่ะว่าเราควรจะดูแลรักษาหรือว่าหาวิธีแก้ปัญหาอย่างไรค่ะ